ครับวันนี้ผมพาน้องพิมขวัญ นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลนวมินทร์9นะครับมาแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการหลายๆคนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดให้น้องพิมพูดดีกว่าครับค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแจ้งความเรื่องของพนักงานฉ้อโกงนะคะรวมถึงแพทย์ด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะก็คือเป็นขบวนการเลยนะคะในเรื่องของยาที่ไม่ได้คุณภาพคือบางทีคนไข้ไปซื้อยากับพนักงานโดยตรงเนี่ยมันนอกเหนือจากการควบคุมของทางโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าทุกอย่างไม่ได้อยู่ใน OPD หรือประวัติของคนไข้เลยนะคะไม่ได้เข้าระบบโรงพยาบาลเลยซึ่งตอนที่เราทราบเนี่ยเราก็ตกใจมากๆเลยนะคะก็เลยต้องดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมีหมอซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังด้วยคิดว่าน่าจะเป็นคุณหมอเนี่ยคอยซัพพอร์ตกลุ่มนี้อยู่นะคะก็ยังไงก็ต้องดำเนินการทั้งเรื่องของพนักงานแล้วก็แพทย์ค่ะครับแล้วก็ในส่วนกระบวนการเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนคนที่เป็นพนักงานที่รู้เห็นในเรื่องนี้นะคะมีอยู่ประมาณ 4-5 คนคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนี้นะคะแล้วก็มีแพทย์น่าจะประมาณ1คนนะคะที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาหรือเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานเรื่องของการที่ไม่เอาประวัติคนไข้หรือการรักษาคนไข้เข้าในระบบนะคะแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของมาตรฐานหลายๆอย่างที่บอกว่าทางคลินิกเนี่ยมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเลยพูดตรงๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแพทย์คนเดียวกันทีมงานคนเดียวกันแต่ว่าสถานที่ไม่เหมือนกันเนี่ยในเรื่องของความสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของมาตรฐานเนี่ยไม่เหมือนโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเราลงทุนในเครื่องไม้เครื่องมือลงทุนเรื่องของความสะอาดแล้วก็มาตรฐานที่โรงพยาบาลได้ JCI นะคะคือมาตรฐาน International เลยซึ่งเราไม่มีทางที่จะแบบเรียกว่าอะไรอะทำให้มันเสียกับคนไข้อยู่แล้วเรารับผิดชอบเคสทุกเคส 100% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านอกเหนือจากระบบโรงพยาบาลหรืออะไรที่มันนอกระบบแล้วเนี่ยเราขออนุญาตแจ้งตรงนี้เลยว่าอยากให้คนไข้เนี่ยต้องคิดดีๆอย่าไปฟังว่าเอ้ยอันเนี้ยถูกอันเนี้ยถูกกว่าไม่กี่บาทแล้วเราไปเชื่อเขาอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยต้องมาให้เป็นอุทาหรณ์จริงๆค่ะครับแล้วก็อยากให้เน้นเรื่องของการโอนเงินค่ามัดจำอะไรต่างๆเนี่ยควรจะต้องโอนยังไงครับคือเวลาที่พนักงานอะส่วนตัวกับคนไข้ในห้องเราเนี่ยต้องแจ้งก่อนว่าเราไม่มีกล้องวงจรปิดที่อยู่ในห้องคนไข้เพราะมันผิดกฎหมาย PDPA เนาะทีนี้เนี่ยเวลาที่พนักงานบอกว่าโอนเข้าบัญชีนี้เพราะเป็นบัญชีของเจ้าของโรงพยาบาลเจ้าของคลินิกเนี่ยอยากจะบอกว่าต้องดูให้ดีก่อนว่าเจ้าของคือใครนะคะแล้วจริงๆถ้าให้ปลอดภัยที่สุดอย่าโอนเข้าส่วนตัวโอนเข้าบัญชีบริษัทหรือบัญชีที่มันเป็นชื่อโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยจะดีที่สุดเพราะว่าปลอดภัยเซฟๆแน่ๆแล้วก็ทุกครั้งที่มีการชำระเงินให้ชำระกับตามโฟลว์โรงพยาบาลนะคะเขาจะมีที่ชำระเงินรับยาจากเภสัชกรอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เป็นตามโฟลว์นั้นอย่าเห็นว่าถูกกว่า1,000-2,000แล้วเราไปโอนส่วนตัวเพราะทั้งนี้ทั้งนั้น1ยาเนี่ยมาจากโรงพยาบาลจริงไหมอันนี้พิมพ์บอกไม่ได้เลยเพราะว่าคุณภาพของยาเขาจะอาจจะซื้อมาแบบจากตลาดตรงไหนก็ไม่รู้อะโรงพยาบาลเรารักษาด้วยอุณหภูมิที่เก็บยาต้องเป็นตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพของยาต้องมาจากทุกอย่างต้องผ่านอย.ค่ะมันจะไม่ใช่แบบยาเถื่อนอะไรเงี้ยอันนี้เราบอกไม่ได้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกินเข้าไปในร่างกายฉีดเข้าไปในร่างกายควรที่จะมีคุณภาพแล้วก็ฉีดโดยคนที่มีวิชาชีพนั้นๆจริงๆเพราะสิ่งที่พิมพ์เจอคือ1เอกสารปลอมยา2คือวิชาชีพปลอมคือแอบอ้างว่าตัวเองพยาบาลแต่ทั้งที่ตัวเองไม่ใช่แล้วไปฉีดให้คนไข้อันนี้พิมพ์บอกเลยว่ามันผิดจรรยาบรรณมากๆโดยที่ตรงนี้เนี่ยคิดไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำเพียงแค่กลุ่มเดียวคือเขามีคนซัพพอร์ตอยู่ที่พิมพ์บอกก็คือคิดว่าน่าจะเป็นคุณหมอท่านนี้นะคะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับของทั้งโรงพยาบาลนวมินทร์9แล้วก็คลินิกเสริมความงามหลายๆแห่งนะครับผมอยากจะเตือนทั้งผู้ประกอบการนะครับตอนนี้ให้ตรวจสอบด้วยนะครับพนักงานของตัวเองเนี่ยมีการฉ้อโกงในลักษณะแบบนี้ไหมนะครับในส่วนของผู้บริโภคเองไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมเสริมความงามนะครับทำจมูกทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณจะวางเงินประจำให้วางเงินประจำกับคลินิกเท่านั้นนะครับอย่าไปวางเงินประจำหรือว่าอย่าไปโอนเงินให้กับชื่อบัญชีที่เป็นชื่อบัญชีบุคคลนะครับเพราะคุณจะเอาผิดเขาไม่ได้นะครับตอนนี้ความเสียหายเท่าไหร่ตอนนี้รวมๆแล้วเท่าไหร่รวมๆเนี่ยเกิน5 ล้านแต่อันนี้คือที่จับต้องได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีการคุยกับพนักงานแล้วมีการคุยกับแพทย์ทีมพนักงานและทีแล้วก็แพทย์ท่านเนี้ยยอมรับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกให้ดำเนินการได้เลยทางกฎหมายซึ่งเขาบอกเขาทำจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เขาทำนะคะก็คิดว่ายังไงเราก็ต้องดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราก็ต้องรอติดตามต่อไปแต่ทีมไม่อยากเห็นเรื่องนี้ในสังคมแล้วอะค่ะในเรื่องของการฉ้อโกงเนี่ยโดยพนักงานแล้วก็เรื่องของแพทย์ที่ไม่มีจริยธรรมตรงนี้นะพิมมองว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์อะเราเรียนแพทย์มาเพื่อรักษามนุษย์
รักษาคนพิมอยากให้เราคงคอนเซปต์นี้อยู่แพทย์เป็นยังไงแนนไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเห็นแต่เงินอย่างเดียวมันไม่ได้อะค่ะคือจริยธรรมคุณต้องมาก่อนคุณเป็นหมอรักษาคนนะไม่ใช่หมอในคาบโจรอะนะคะมีการคุยกับทนายของทางโรงพยาบาลรวมถึงทนายเจมส์นะคะแล้วก็มีคุยกับแพทย์แล้วที่เป็นคนนะคะก็ตามนั้นแล้วก็ในเรื่องของพนักงานเนี่ยก็มีการคุยเรียบร้อยซึ่งมีการยอมรับอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพร้อมกับหลักฐานเพราะว่าเราได้เปิดหลักฐานเอกสารทุกอย่างให้เขาดูแล้วเขาก็ยอมรับโดยที่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรทําจริงผิดจริงดําเนินคดีได้เลยเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะตัวยาที่ฉีดนี่แล้วไม่มีผลข้างเคียงกับทีนี้แล้วเนี่ยวันนี้เลยจะต้องมาแถลงอะค่ะว่าถ้าเกิดสมมุติมันมีผลข้างเคียงอะไรเนี่ยคือมาแจ้งเราได้คือเรารับผิดชอบแต่ว่าอยากจะแจ้งนะตรงนี้ว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเพราะมันเกิดขึ้นแค่ในห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งที่มีเตียงคนไข้แล้วคุยกันเองว่าเอ้ยฉีดโดยฉันนะแต่ว่าจริงๆเป็นเซลล์เป็นเซลล์ไม่มีวิชาชีพพยาบาลไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเขาทำใบปลอมมาค่ะบอกว่าเนี่ยเป็นพยาบาลแล้วก็ฉีดให้คนไข้เองเลยฉีดอะไรนั้นอันเนี้ยคือต้องอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าหนึ่งเลยคือเซลไม่มีสิทธิ์เข้าห้องยาพยาบาลเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าห้องยาซึ่งเขาจะไปพกจากที่บ้านหรือจะเอามาจากไหนมาฉีดคนไข้อันนี้เราโดยต้องแถลงตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมีเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยคือเรายินดีที่จะรับฟังรักษาดูแลแต่ว่าตรงส่วนเนี้ยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้เราต้องทำหน้าที่โรงพยาบาลหน้าที่การแพทย์ของเราให้ดีที่สุดเพราะเราคงไม่หนีไปไหนเราคงไม่ปิดโรงพยาบาลหนีไปไหนเพราะโรงพยาบาลเราสร้างมา30ปีตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วเราไม่นี่อยู่แล้วเราอยากให้คนไข้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้การรักษาที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะค่ะเราขอรับผิดชอบในคนไข้ที่เป็นคนไข้ของเราจริงๆใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือสามารถอัปเดตได้ทางเพจของเรานะคะคือใครที่พ้นสภาพพนักงานแล้วเนี่ยเราจะต้องอัปเดตพอเมื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนไข้เข้าใจผิดว่าเอ้ยสามารถโอนเงินได้ต่ออันนี้ขอให้หยุดตรงนี้นะคะว่าขอให้ความเสียหายหยุดเพียงเท่านี้มันมากเกินพอแล้วชีวิตคนเรามาเสี่ยงอะไรแบบนี้ไม่ได้เพื่อแลกกับเงินไม่กี่บาทพยาบาลและหมอนี่เรายังให้ทำงานอยู่ไหมให้ออกค่ะหมายถึงว่าเขาออกเองห่วงความปลอดภัยของคนไข้ที่สุดค่ะครับขอบคุณครับ